มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนิวาปะสูตรในข้อ311บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงอ่ะเป็นอย่างไรที่ไหนที่นั้นคือที่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมารให้บอดคือทำลายจักษุของมารให้มารไม่เห็นร่องรอยซึ่งความไม่เห็นของมารผู้มีบาปมารก็ไม่เห็นไม่เห็นปฐมฌานด้วยหรือในอรรถกถาอธิบายว่าในหน้า409พวกสมณพราหมณ์ที่4เนี่ยหมายถึงสมณพราหมณ์ในศาสนาของพระองค์เนี่ยนะตะถูปะเมอหังภิกขเวอิเมจตุเถนี้เป็นเครื่องนำมาเปรียบเทียบในศาสนานี้บทว่าอันธรรมกาสิมารังไม่ทำลายในตาของมารแบบไปทิ่มตามารให้บอดไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่หมายถึงจิตของภิกษุผู้เข้าปฐมฌานเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งเป็นบาตรรองรับของการเจริญวิปัสสนาอาศัยอารมณ์นี้เป็นไปฉะนั้นมารจึงไม่สามารถจะเห็นได้เรียกว่าเมื่อเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานพิจารณาปฐมฌานนั้นแหละโดยเป็นสังขารธรรมเนี่ยนะพิจารณาสังขารธรรมพิจารณาโดยวัตถุโดยทวารและโดยอารมณ์โดยปัจจัยโดยสิ่งที่เนื่องด้วยปัจจัยพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นว่าปฐมฌานเป็นของเที่ยงพิจารณาปฐมฌานว่าเป็นทุกข์ไม่เห็นว่าเป็นสุขเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นว่าเป็นอัตตาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินเมื่อปฏิบัติเพื่อความดับไม่ใช่เพื่อก่อขึ้นเพื่อสร้างขึ้นปฏิบัติเพื่อความสละคืนไม่ใช่ยึดถือเมื่อตามเห็นว่าความเป็นของไม่เที่ยงก็ละนิจจวิปลาสได้นิจจสัญญาได้เมื่อเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็ละสุขวิปลาสได้เมื่อเห็นโดยความเป็นอนัตตาก็ละอัตตะวิปลาสได้เมื่อเห็นโดยความเบื่อหน่ายก็ละความเพลิดเพลินได้เมื่อเห็นโดยความดับก็ละคืนความก่อร่างสร้างขึ้นมาได้เมื่อเห็นโดยความสละคืนก็ละความยึดถือออกไปได้เนี่ยนะก็สละละอย่างนี้ไปเรื่อยๆและโดยลำดับในที่สุดก็อาศัยปฐมฌานเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาปฐมฌานที่เป็นบาตรของวิปัสสนานี่แหละที่บอกว่าเป็นการทำลายที่ตามมารทำให้มารเนี่ยไม่มีหนทางมารเนี่ยหมดหนทางมารเนี่ยหมดที่พึ่งมารเนี่ยหมดอารมณ์เพราะอะไรเพราะอารมณ์ของมารอยู่ที่สังขารธรรมถ้ายังเกาะติดอยู่กับสังขารธรรมก็แปลว่ายังเกาะติดอยู่กับอารมณ์ของมารก็เหมือนเราเกาะติดในสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งทางการเขาเป่าร้องเนี่ยนะแล้วซ่อนไว้ยังไงก็ซ่อนไม่มิดถามว่าเราจะเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะถ้ามียาเสพติดในครอบครอง5ล้านเม็ดอย่างเงี้ยนะยึดติดมากเลยแล้วเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนเอาสมมุติว่าแต่ละเม็ดเนี่ยก้อนเท่าลูกมะพร้าวเนี่ยนะแล้วทางการเขาก็ตรวจได้อย่างเงี้ยแล้วหนีไปอยู่ตรงไหนเนี่ยนะชั้นใดก็ดีสังขารธรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นยังอยู่ในเขตแดนของมารอยู่ในวิสัยของมารถ้ายังยึดถือสังขารธรรมเหล่านั้นโดยสำคัญว่าสังขารเป็นของเที่ยงสำคัญว่าสังขารเป็นสุขสำคัญว่าสังขารเป็นอัตตาเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ไม่ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเมื่อไม่เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจะไปไหนก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารแต่การเจริญสมถวิปัสสนาเนี่ยนะการเจริญสมถะที่เป็นฐานรองรับของวิปัสสนาทั้งหลายนั่นแหละพ้นจากวิสัยของมารเพราะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากสังขารทั้งหลายคิดง่ายๆตรงนี้ก็คือว่าเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วเจริญอนุปัสสนา7เสร็จแล้วก็เข้าทุติยฌานต่อไปดูการภิกษุทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งคือภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าภิกษุได้ทำมารให้ตาบอดได้ทำลายจักษุของมารให้มารไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมารผู้มีบาปธรรมทั้งหลายก็เข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานก็เจริญวิปัสสนาเจริญอนุปัสสนาอีกปัญการที่อาศัยฌานเป็นบาตรของวิปัสสนานี่แหละเรียกว่าทำลายตาของมารมารนี่มองไม่เห็นไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรเนี่ยนะไม่รู้แล้วว่าพระภิกษุรูปนั้นเนี่ยท่านเจริญวิปัสสนาเป็นต้นแล้วท่านคิดอะไรเพราะไม่อยู่ในวิสัย
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งคือภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายจักษุของมารให้ไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมารผู้มีบาปประธรรมนะก็เข้าตัตยฌานออกตัตยฌานก็เจริญอนุปัสสนาอีกดูความภิกษุทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งคือภิกษุบรรลุจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายจักษุของมารให้ไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมารผู้มีบาปประธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งคือภิกษุได้อากาสานัญจายตนะฌานซึ่งบริกรรมว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้อยู่เพราะเพิกรูปประสัญญาเสียสิ้นเพราะดับปฏิฆสัญญาไม่ตั้งอยู่เพราะไม่มีมนสิการแบบประเภทนานัตตสัญญาแปลว่าอะไรใส่ใจในอากาศอันหาที่สุดไม่ได้เพิกรูปสัญญาคือเพิกรูปฌานเพิกปฏิฆาสัญญาดับสัญญาในทวิปัญจแล้วก็ดับในกามาวจรที่เหลือเนี่ยนะก็เข้าอากาสาได้นี้เรียกว่าภิกษุทำมารให้ตาบอดทำลายจักษุของมารไม่ให้เห็นร่องรอยถึงซึ่งความไม่เห็นของมารผู้มีบาปธรรมตรงนี้เป็นการอะไรเป็นการเจริญสมถะพละก่อนออกจากสมถะพละเจริญวิปัสสนาพละออกจากวิปัสสนาพละเข้าสมถะพละต่อออกจากสมถะพละก็เจริญวิปัสสนาพละเนี่ยนะก็จะเป็นอะไรสมถะ8วิปัสสนา8สมถะวิปัสสนาระดับปฐมฌานสมถะวิปัสสนาระดับทุติยฌานสมถะวิปัสสนาแบบระดับตติยฌานสมถะวิปัสสนาระดับจตุทฌานสมถะวิปัสสนาระดับอากาสานัญจายตนะสมถะวิปัสสนาระดับวิญญาณัญจายตนะเพราะอะไรเพราะเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะแล้วเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะแล้วเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะแล้วก็เจริญวิปัสสนาออกจากอากินจัญญายตนะและเจริญวิปัสสนาเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เข้านิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติเพราะข้อสุดท้ายจึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเสียแล้วได้บรรลุสัญญาเวทายตานิโรธอยู่ก็แหละเพราะเห็นด้วยปัญญาเห็นอะไรเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาคือเห็นอริยสัจคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคด้วยปัญญาคือปัญญาในโสดาปัตติมรรคปัญญาในสกทาคามิมรรคปัญญาในอนาคามิมรรคและปัญญาในอรหัตมรรคก็ความที่สำคัญเนี่ยนะอยู่ตรงที่ว่าเพราะเห็นอริยสัจคือเห็นอริยสัจด้วยปัญญาคือด้วยมรรคปัญญาทั้ง4เธอย่อมมีอาสวะทั้ง4สิ้นแล้วคือสิ้นกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายจักษุของมารให้มารไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมารผู้มีบาปธรรมเป็นผู้ข้ามพ้นตัณหาอันคล้องหรือซ่านอยู่ในอารมณ์ต่างๆในโลกเสียได้เพราะอะไรเพราะเห็นอริยสัจด้วยอริยมรรคปัญญาเนี่ยนะก็ละอาสวะทั้งหลายก็นะเห็นอริยสัจด้วยโสดาปัตติมรรคด้วยสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคทำลายอาสวะสิ้นเพราะเจริญสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นข้ามตัณหาที่นำไปสู่ชาติชราและมรณะข้ามตัณหาที่พาให้ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ